gördün mü?ช่วยฉันหน่อยเถอะวิญญาณพี่ต้องการอะไรคุณเห็นเขาใช่ไหมใช่ไหมวิญญาณพี่ต้องการอะไรอ่ะคนนั้นน่ะย้ายไปได้คงสัก 4-5 วันแล้วมั้งครับผมนี่แหละเป็นคนหาที่อยู่ใหม่ให้เธอเองเดี๋ยวผมจะจดที่อยู่ให้แล้วกันนะครับมาอยู่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์เลยมั้งครับเก่งแล้วนะเว้ยจ้างข้านะให้อยู่นะวันนึงอ่ะเขายังไม่อยากอยู่เลยอย่างน้านะอย่าว่าแต่อยู่เลยให้เดินขึ้นไปกลางวันแสงๆเนี่ยจะกล้าหรือเปล่าม ันมีอะไรอะครับห้องเช่าห้องนี้อะนะผีมันดุมีเสียงคนร้องไห้ทุกคืนเลยแง่แล้วสิเมียมันมีชู้อะผัวมันก็เลยฆ่าใช้กระจกปาดคอยะหมดทั้งห้องเลยเลือดนี่ไหลอาบลบไม่ออกมันก็ต้องใช้สีแดงทากรบทั้งห้องเลยเว้ย
ว่าจะมีคนเจอศพนะเลือดนะไหลนองมาในห้องไหลต่อไปที่ระเบียงซึมลงมาที่เพดานมันค่อยๆซึมเป็นดวงสีแดงๆมันค่อยๆหยดลงมาติ๋น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 ค่าไฟคิดตามมิเตอร์นะส่วนค่าน้ำป้าขอบวกเพิ่มนิดหน่อยเพราะป้าต้องรองน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนแท้งทุกวันไม่งั้นน้ำก็ไม่ไหล รีดก็ขายของชำอยู่ที่แฟดฝั่งนู้นนะหนูจะทำอาหารก็ได้แต่ระวังล่ะอย่าให้ไฟไหม้นะหนูอยากอยู่ที่นี่เองนะป้าไม่ได้บังคับค่าเช่าฉันจะลดให้ก็แล้วกันนะไม่ใช่ห้องของเธอห้องของเขาไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกแล้วห้องของลุงล่ะลุงเป็นเจ้าของหรือเปล่าเข้าจนได้เตือนแล้วผีมันดุกลัวมากขนาดนั้นทำไมยังหนีเข้าห้องอีกวะเออจริงใช่แล้ว
คนเก่ามันยังกระโจนหนีลงไปข้างล่างเลยมันอยู่กับผมมานานที่สุดนานจนผมปลดเกษียณสำนวนสอบสวนคดีทั้งหมดเนี่ยมันก็บ่งชี้ไปในทางเดียวกันฆ่าตัวตายไม่มีทางผมไม่เชื่อหรอกก็นี่มันนานแล้วนะถ้านับดูก็รวมๆ15ปีแล้วแล้วหลักฐานอะไรที่ไหนมันจะมาหลงเหลืออยู่ล่ะไอ้หนูถ้าความทรงจำแล้วก็อาจจะลื้อฟื้นคืนได้นะแต่ถ้าเวลานับวันที่จะต้องตัดออกไปผมอายุมากแล้วผมคงไม่เพ้อเจ้อในเรื่องที่ไร้สาระหรอกพ่อผมไม่ได้ฆ่าตัวตายก็แล้วทำไมคุณไม่พูดซะตั้งแต่ตอนนั้นล่ะก็ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมยังเด็กเดี๋ยวฝนจะตกซะผมช่วยคุณได้แค่นี้แหละผู้หญิงคนที่คุณบอกว่าเป็นน้องสาวคุณน่ะเธอจะเข้าๆออกๆที่นี่เป็นประจำแล้วก็นี่คือซองสรุปสำนวนคดีของผมหาเวลาสักนิดอ่านอีกสักรอบนะทำใจซะบ้างนะไอ้หนูน้องสาวคุณหมอเลยครับอาการเธอเป็นยังไงบ้างครับเป็นอาการของคนช็อกจิตน่ะถูกกระทบกระเทือนผมไม่ได้หมายถึงสมองนะหลังๆมาอาการของเธอก็ดีขึ้นแต่จิตใจของเธอเหมือนกับว่าจะไม่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะผลักหนีถ้าจะพูดไปนะก็เหมือนกับผู้หญิงที่โดนข่มขืนผู้หญิงคนนั้นก็อยากจะลืมหรือถ้าเป็นไปได้ก็ลบไปจากความทรงจำของเธอน้องสาวคุณจิตมันบอบช้ำและนั่นน่ะ
คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุแต่ผมยังหาเธอไม่เจอที่อยู่ก็มีนี่เขียนยังไงใบประวัติตอนที่ผมพบเธอเมื่อเดือนที่แล้วนะเธอเห็นใครก็ไม่รู้ตามเธอมามีคนตามหนูมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นตอนที่หนูหอบกระเป๋าขึ้นตึกไปThank you.
ผมไม่ใช่ผีคุณควรหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วไอ้ห้องแบบนี้มันอาจทำให้อาการหอบกำเริบได้ขอบคุณคุณรู้เรื่องโรคหอบด้วยเหรอคุณจำผมไม่ได้จริงๆเหรผมชื่อบัตรไงตอนเด็กๆพ่อผมกับพ่อคุณเป็นเพื่อนกันพ่อพาผมไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณทุกอาทิตย์แหละแล้วคุณหายไปไหนมาหาฉันทำไมพ่อผมตายตำรวจบอกว่าพ่อผมฆ่าตัวตายคุณช่วยถามท่านให้หน่อยได้ไหมว่าใครมันเป็นคนฆ่าท่านอุณหภูมิสูงเหรอคุณหมอคือแอร์มันเสียนะครับตอนนี้นายช่างใหญ่กำลังซ่อมอยู่ผมคิดว่าอีกสักชั่วโมงน่าจะเสร็จครับปิดไฟผมด้วยมันไม่มีสมาธิอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนอายุ20มากที่สุดพอเข้า30ก็อาจตายด้วยเบาหวานหรือตับอ่อนเสื่อมพอ40ก็โรคหัวใจอ
มอครับรักษาสุขภาพบ้างนะครับมึงจะช่วยกูไหมมึงต้องช่วยกูแกควรต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แกทำกูแค่อยากรู้ว่าศพเป็นอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนถ้ารู้แล้วชีวิตแกจะมีความสุขไหมแกต้องช่วยฉันโลกที่ฉันเห็นมันทำให้ฉันไม่กลัวตายแต่มันทำให้ฉันกลัวที่จะอยู่รอดฉันคุ้นเคยกับโลกของความตาย
มากกว่าโลกไปแกไม่รู้จริงเหรอจะได้เวลาแล้วเราของคนตายเด็กๆพวกนี้รถคว่ำเสียชีวิตมาทั้งคันตรงสะพานที่เราเลี้ยวมาชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงเด็กๆเป็นประจำสามารถติดต่อสื่อสารกับคนตายได้มันคล้ายๆกับคุณสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองโลกวันนั้นเรารออยู่ที่ถนนวันนั้นเรารออยู่ที่ถนนไม่ใช่เรารออยู่ใต้ต้นไม้รออยู่ในรถกำลังเล่นของเล่นอยู่ในรถใช่เรากำลังเล่นของเล่นอยู่ในรถ
พ่อผมเดินเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เดินกลับออกไปฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำวันที่เป็นบ้านของฉันเดี๋ยวก่อนแล้วพ่อคุณอะมิงพ่อคุณอะพ่อไม่ได้อยู่กับคุณเหรอคุณไม่สบายคุณคิดถ้าพ่อจะไม่กลับทำเปล่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาสองคนสนิทกันก็เลยคิดว่าเขาก็น่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอบอกว่าสมองจะตัดความทรงจำที่เราไม่อยากจำทิ้งและบางทีก็จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่แล้วสมองก็จะหลอกตัวเองว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นความจริงอย่างนี้ก็คงไม่รู้ออกไปแกไม่ใช่ลูกฉันได้สิเร็วมึงต้องตายไอ้เหี้ยทอดมันหลบอยู่นี่เองแกใช่ไหมที่ฆ่าพ่อของฉันยอมรับแล้วใช่ไหมน่ากลัวน่ากลัวมันมาแล้วฉันเห็นอย่าแม่อยู่ไหนลูกมีโอกาสตายด้วยมะเร็งที่สมองตายผู้ช
โดดตึกฆ่าตัวตายงั้นน่ะขาก็ไม่หักหัวตกลงมากระแทกพื้นก่อนมีคนโยนลงมาชัดๆยิงตัวตายถนัดซ้ายแต่ทำไมใช้มือขวาเองนี่ก็อีกลายฆาตกรรมฆาตกรรมชัดชัดหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อแม่หนูอยู่ไหนพี่พยาบาลเขาเขียนพ่อผมเข้ามาในนี ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจพ่อหนูอยู่ในนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่พยาบาลก็พาพ่อหนูออกไปเองพ่ออยู่ไหนพ่อหนูตายแล้วThank you.
ู่ที่ไหนกูจะเอาไปเผาแกเคยข่มขืนเธอสุดท้ายก็ฆ่าแล้วก็โยนเธอลงน้ำคุณเป็นคนฆ่าเธอกับลูกเธอกับลูกเดี๋ยวผมหาที่อยู่ใหม่ให้แต่ทำไมคุณไม่อยู่ที่นี่ซะเลยอ่ะมันอาจจะดูเก่าแต่ก็เย็นสบายคิดดูก่อนได้ไหมกลัวนี่มีคนตายI
ทำไมไม่ซื้อที่เขาหั่นไว้แล้วเรื่องผ่าศพผมถนัดอยู่แล้วจะศพหมูศพคนก็ไม่ต่างกันหรอกและในเมื่อเราทำได้เองทำไมต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจเมื่อไหร่คุณจะถามพ่อผมว่าใครเป็นคนฆ่าท่านมิ้งไม่แน่ใจท่านอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้มิ้งคุณต้องทำได้ผมฝังอยู่ที่นี่
ียวละหรือโยมทำสมาธิดูหน่อยไหมลองเอานิ้วชี้ซ้ายมาแตะนิ้วโป้งขวานิ้วชี้ขวาแตะนิ้วโป้งซ้ายสลับกันอย่างนี้นะเร็วเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะเขียนเลขหนึ่งถึงร้อยด้วยมือทั้งสองข้างมือซ้ายเขียนเลขหนึ่งมือขวาเขียนเลขหนึ่งก็จะได้เลขสิบเอ็ดมือซ้ายเขียนเลขหนึ่งมือขวาเขียนเลข2ก็จะได้12เขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมือซ้ายอ่ะจะเขียนเลข9มือขวาก็เขียนเลข9เราก็ได้ 9.9 แล้วคุณอ่ะก็จะมีสมาธิมากขึ้นไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณHe
ครมาช่วยมิ้งแล้วแม่
หมอเป็นไรมากกว่าครับคือญาติมารับศพคุณหมอที่โดนรถชนนะครับคุณเอาออกไปดิThank you.
จะมาเล่นของเล่นอยู่สิลูกฟังรู้หน่อยสิยกโทษให้ด้วยนะความจริงเรื่องแบบนี้มันคงยอมรับกันไม่ได้
ที่เป็นพ่อของมันมิ่งมิ่งเด็กคนนี้ต้องอยู่กับครูมันเป็นลูกครูพ่อพูดกับพี่